สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์นะครับที่เชียงใหม่นัดกับเพื่อนนะคุณปานศักดิ์นะครับเราจะเริ่มต้นวิ่งรอบคูเมืองกันนะครับวันนี้นะเป็นซิตี้รันแบบทริปเล็กๆสนุกสนุกอ่ะเป็นการผ่อนคลายนะครับก็เบื้องต้นนี้อนุสาวรีย์สามกษัตริย์นี่มีใครบ้างครับพญางามเมืองครับแล้วก็พญามังรายครับแล้วก็พญาล่วงครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็จะเริ่มตรงจุดนี้เลยนะครับแล้วก็จะวิ่งออกทางไหนดีออกซ้ายนี่เหรอซ้ายครับครับวิ่งเลนซ้ายออกซ้ายก็จะทะลุอาชีวะนะครับครับออกไปนนเลยแล้วก็เลี้ยวซ้ายตลอดนะครับครับก็วนประมาณสัก1รอบเนาะ1รอบครับ1รอบนี่กี่กิโลครับ1รอบประมาณถ้าเริ่มจากตรงนี้น่าจะ8โล8โลอ่ะฮะอ๋อชิวๆชิวๆครับมั้งมั้งตอนนี้ก็ 6:00 นเย็นพอดีแล้วอ่ะครับไปกันเลยดีกว่าเนาะฮะยังไม่ได้กดนาฬิกาตอนนี้จับ GPS เรียบร้อยนะครับไปเชิญนำเลยครับโอเคเพจ78ครับประมาณนั้นตอนนี้เป็นสี่แยกโรงเรียนยุพราชนะครับไปนำไปครับแต่วันนี้ตีหน่อยนะครับฝุ่น AQI ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เมื่อวานเนี่ยโอ้โหทะลุร้อยนะครับเชียงใหม่ก็เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนะครับรวมถึงวัดวาอารามอะไรต่างๆก็มีเยอะแยะเลยสำหรับสายท่องเที่ยวนะครับก็คือวัดละวัดเนี่ยห่างกันประมาณสัก50เมตร100เมตรได้วิ่งไปวิ่งมาก็จะเจอวัดละฝั่งโน้นเป็นวัดโลกโมลีนี่เป็นวัดเก่าแต่เพิ่งสร้างมาอธิบายทีสิเป็นวัดเก่าแก่วัดเก่าเพิ่งจะบูรณะอธิบายซะชาวโลกงงนะครับวัดเก่าสร้างใหม่วัดโลกโมลีโอเคแล้วก็วิ่งรอบๆคูเมืองไปนะครับค่อยๆจ็อกไปบริเวณรอบคูเมืองนะครับก็จะมีกำแพงเมืองเป็นกำแพงเก่าแก่นะครับก็นับตามอายุของจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองแต่ไม่คนขึ้นไปนะเพราะการขึ้นไปบนกำแพงเก่านะครับถือว่าเป็นการทำลายนะก็ดูด้วยตาดูความสวยงามแล้วก็ศึกษาประวัติศาสตร์เอาเองแล้วกันนะครับวิ่งมาสักพักนะครับแล้วก็จะมาถึงที่บริเวณแจ่งหัวลินไปกันต่อตอนนี้ก็เริ่มที่จะมืดบ้างแล้วนะครับสวัสดีครับก็บริเวณรอบคูเมืองก็ยังมีนักวิ่งมาวิ่งกันอย่างต่อเนื่องนะแต่ก็ไม่เยอะเท่ากับที่สนามกีฬา700ปีนะครับเพราะที่นั่นมันเป็นส่วนตัวเลยเป็น private ไม่มีรถไม่มีรถไม่มีควันแต่น่าเบื่อ เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับก็ช่วงโควิดอะรถไม่เยอะเท่าไหร่ยังพอใช้ได้อยู่ข้างหน้าของเราเนี่ยเป็นสวนบวกหาดก็เป็นสวนสาธารณะใจกลางเมืองของเชียงใหม่นะครับโดยปกติแล้วตอนต้นปีอะจะมีการจัดเทศกาลดอกไม้บริเวณนี้เลยนะครับที่สวนบวกหาดแต่ปีนี้งดไปข้างในสวนสาธารณะก็มีนักวิ่งเนี่ยเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวว่างๆจะมารีวิวให้ตอนนี้ขอทำภารกิจของเรากันวิ่งรอบคูเมืองนะครับประตูแสนปุงเรายังมาไม่ถึงครึ่งทางเลยนะเราจะถึงเนี่ยจะเป็นตลาดประตูตรงไหนเป็นตลาดที่ทั้งกลางวันกลางคืนขายอาหารเยอะมากเดี๋ยวเราไปดูว่ามันเป็นยังไงครับครับครับเดี๋ยวจะแวะไปดูนะครับที่ไปไหนจะมืดโอเคครับตอนนี้เราถึงไหนแล้วครับตลาดประตูเชียงใหม่ครับด้านขวาจะเป็นขายอาหารกลางคืนครับส่วนใหญ่ผมด้านซ้ายจะเป็นตลาดอาหารเช้าอ๋อในจะเป็นตลาดเปิดตั้งแต่ 3:00 น. 4:00 น.
ะครับจะเห็นแต่ตอนนี้ปิดด้านขวาจะเปิดนี่นะครับตลาดประตูเชียงใหม่และแน่นอนว่าประตูนี้ก็คือประตูเชียงใหม่เรามาถึงอีกแจ่งแล้วนะครับเรียกว่าแจ่งกระตั้มนะครับก็เป็นแจ่งทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้กระตั้มเนี่ยภาษาเหนือเนี่ยแปลว่าไอ้รอบดักปลาครับน่าจะมีคนมาจับปลาบริเวณนี้จำนวนมากตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับประตูท่าแพครับผมถูกต้องไหมถูกต้องก็ประตูท่าแพเนี่ยเป็นลานกิจกรรมเลยนะครับแลนด์มาร์คเลยใครมาที่กำแพงเมืองแล้วไม่ได้มาที่ประตูท่าแพถือว่าไม่มาถึงเชียงใหม่อ่าฮะไม่ได้เป็นจุดไคลแม็กซ์เลยเนาะใช่ตอนนี้จัดกิจกรรมหลายอย่างครับรวมทั้งอย่างเช่นการจัดงานวิ่งเชียงใหม่เมืองไทยมาราธอนนะครับและหลายๆงานด้วยกันนะรวมไปถึงชุมนุมประท้วงประท้วงอะไรก็ตรงนี้หมดเลยครับเป็นลานกว้างเนี่ยกว้างมากนี่ๆตรงนี้นะครับประตูท่าแพอันที่จริงอ่ะเราเข้าไปตรงนี้ได้นะครับเข้าไปแล้วก็จะเห็นเลยที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ใช่แต่เราไม่ไปเพราะยังไม่ครบรอบเราตั้งใจจะให้วิ่งรอบคูเมืองครับมีต่อไปคือประตูอะไรครับปิ๊กต๊อกปิ๊กต๊อกช้างเผือกประตูช้างเผือกครับประตูช้างเผือกครับนั่นก็จะมีตลาดโต้รุ่งเหมือนกันโอเคค่ะไปเฮ้ยตรงนี้สวยดีนะเนี่ยที่ตอนกลางคืนนี่รอบคูเมืองก็สวยดีนะครับแต่ผมว่ามันเหมือนจะมืดๆไปหน่อยถ้าไม่ชินทางนี่สะดุดฟุตบาทเอาง่ายๆนะครับอ่ะฮะนี่แหละโอเคก็มีการประดับไฟที่สะพานสวยงามเลยนะครับเป็นผมวิบวับวิบวับแมววันนี้เราถึงไหนครับแจงสีปูครับถูกต้องไหมถูกต้องชัวร์นะชัวร์ครับปลาอยู่นี่ครับโอเคด้านด้านเกือบหัวแตกก็เป็นแจ่งสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่จะเลี้ยวซ้ายไปยังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์นี่แหละครับที่ผมบอกว่ามันค่อนข้างที่จะมืดแล้วก็อาจจะสะดุดได้ง่ายๆนะสะดุดเทสให้ดูครับว่าสะดุดเป็นยังไงโอเคไม่ได้สะดุดจริงก็คือเป็นการสาธิตให้ดูนะครับว่าเราควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อเกิดเหตุการณ์สะดุดนะครับแต่มันแสดงได้เนียนมากตอนนี้เราอยู่ที่ประตูอะไรนะครับช้างเผือกครับประตูช้างเผือกไปยังไม่แน่ใจเลยประตูช้างเผือกนั่นแหละก็มาจบดูที่ประตูช้างเผือกนี่แต่เราจะวิ่งไปต่อที่อนุสาวรีย์อนุสาวรีย์ครับสามกษัตริย์ซึ่งครับจะเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดปลายทางของเราในวันนี้นะครับตรงประตูช้างเผือกจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอร่อยที่คนชอบมากินกลางคืนกันก็คือก๋วยเตี๋ยวของลูกชิ้นนะครับฮะแต่ต้องฟังให้ทันว่าเขาสั่งว่าอะไรครับเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่ตรงไปที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ครับผมมีใครบ้างนะครับทำไม่ได้แล้วครับตรงนี้ก็7โมงพอดีนะโอเคไปอีกนิดนึงโอ้โหใครติดโคมไฟเนี่ย สยองขวัญเลยโอเคตอนนี้กี่กิโลแล้วครับ7กิโล43เอ้ย47ครับ
หนื่อยวันนี้เป็นไงบ้างครับสนุกครับได้บรรยากาศเชียงใหม่ตอนกลางคืนอีกแบบนึงนะอีกแบบนึงปกติวิ่งตอนเช้าก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะวิ่งตอนกลางคืนเนี่ยมันก็เห็นแสงสีมากกว่านะครับใช่ครับใช่เสียดายว่ามันน้อยไปหน่อยเนาะกิจการของเชียงใหม่เนี่ยปิดตัวลงไปค่อนข้างที่จะเยอะโรงแรมในตัวเมืองตัวในรอบคูเมืองเชียงใหม่เนี่ยปิดตัวเยอะมากก็ถ้าเป็นปกติช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คนมาเที่ยวเป็นช่วงไฮนะครับยังเป็นไฮอยู่ครับเสียดายจริงๆโอเคแล้วค่อยว่ากันใหม่ครับดีครับเพื่อไม่ให้พลาดในการติดตามรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจในการสร้างผลงานดีๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง SinX Style ทั้ง Facebook และ YouTube ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ